สวัสดีครับผมวินเจดี DIY คลิปนี้นะจะมาต่อสายน้ำเนี่ยของเครื่องซักผ้าเนี่ยนะเข้ากับก๊อกน้ำนะนี่ท่านที่เคยต่ออยู่แล้วนะมันเป็นเรื่องง่ายอยู่แล้วท่านที่ไม่เคยต่อนะนี่มันมีวิธีเฉพาะนะครับผมนะนี่สายน้ำหน้าที่ต่อเรียบร้อยแล้วนะแล้วน้ำที่จะเติมเข้าไปในเครื่องซักผ้านี่เพื่อซักนี่นะกว่าจะเต็มระดับนี่เนี่ยที่เครื่องซักผ้าก็ตั้งไว้เนี่ยมันใช้เวลานานกันด้วยนะครับผมนะเดี๋ยวผมจะแบ่งปันนะวิธีนะนี่ที่จะเติมน้ำนะให้เต็มระดับของเครื่องซักผ้าที่ตั้งไว้นี่ให้เร็วขึ้นนะเพราะว่าการซักผ้าแต่ละครั้งนะใช้เวลานานนะครับผมชั่วโมงกว่านะครับผมสาเหตุมาจากนี่น้ำกว่าจะเต็มระดับมันนานนะเดี๋ยวผมจะมีวิธีแบ่งปันนี่การเติมน้ำนี่ให้เต็มระดับให้เร็วขึ้นด้วยนะครับผมนะเดี๋ยวลงมือนี่มาติดตั้งนะครับผมนี่สายน้ำกับก๊อกน้ำกันก่อนมาต่อสายน้ำนี่ของเครื่องซักผ้าเลยนะเข้ากับก๊อกกันเลยนะครับผมนั่นนะนี่นะต่อกันเลยนะครับนะครับวิธีนี้มันก็ยุ่งยากนะครับผมแล้วมันก็จะไม่แน่นด้วยนะเพราะอะไรเดี๋ยวผมจะถอดมาให้ดูนะเพราะว่านี่นะนี่ตัวข้อต่อตรงนี้นะนี่ที่นี่ผมนี่ปล่อยเกลียวขึ้นมานะด้านในเนี่ยนะเขาจะมีโอริงยางอยู่นะครับผมนะนี่เขามีโอริงยางอยู่แล้วก็จะมีน็อตนะครับผมนี่นะนี่นะสกรูตรงนี้เนี่ยล็อกนี่นะนี่ส่วนมากก๊อกน้ำที่ต่อกับเครื่องซักผ้าส่วนใหญ่ก็จะต่อกันก๊อกแบบนี้แหละครับผมนั่นเนี่ยก๊อกแบบนี้เขาจะมีบ่าอยู่ตรงนี้นะครับนะนี่นะนี่สกรูตรงนี้นะนี่จะต้องอยู่เหนือบ่าตรงนี้นะแล้วขันอัดเข้าไปนะครับผมนะแล้วตัวโอริงยางก็จะมาชนนี่นะกับปากของก๊อกน้ำตรงนี้นะน้ำก็จะไม่รั่วนะครับผมแต่วิธีนี้นะนี่ขันแบบนี้เข้าไปมันขันยากนะครับผมนะต้องถอดออกก่อนนะครับผมนะนี่นะถอดออกก่อนนะครับลงได้ผมขันก็ไม่กี่เกลียวนะครับผมนะนี่นะต้องแบบนี้นะครับนี่นะนี่ใส่เข้าไปก่อนเลยนะนี่ให้มันเลยบ่านะครับนี่ให้มันเลยบ่านะนี่นะโอเคนะนี่เลยบ่าขึ้นมาสูงเลยนะนี่โอเคนะนี่นะครับนี่นะนี่เกี่ยวด้านบนนี่น็อตจะอยู่บนบ่าอยู่นะครับผมนั่นนี่นะแล้วก็นี่นะนำโอลิงกับนี่นะเกลียวต่อตรงนี้นะนี่สวมเข้าไปนั่นนี่เดี๋ยวให้มันเข้าเกียวกันก่อนนะเนี่ยมันเริ่มแล้วนะครับผมนั่นนี่นะนี่โอเคนั่นน่ะถ้าอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยพอมันเข้าเกียวกันในนี้นะเนี่ยขันอัดแน่นได้เนาะแน่นได้แน่นอนนะเนี่ยแล้วนี่นะตรงสกรูด้านบนก็จะอยู่เหนือบ่านะครับผมยังไงขันอัดยังไงก็จะไม่รูดหลุดลงมานะโอเคนะตรงนี้คือสายน้ำเข้าโอเคแล้วนะนี่นะโอเคแล้วก็มาดูนี่นะการเปิดน้ำเข้านะครับนี่นะนี่ดูการเปิดน้ำเข้าแบบปกติกันนะนี่นะดูเด้เนี่ยน้ำเขาจะเข้ายังไงนะนี่สเต็ปเขาชั่งน้ำหนักอยู่นะโอเคนี่ผมตั้งเป็นล้างนะครับนี่เดี๋ยวจะได้มาไวๆมาหรือยังน้ำช่างน้ำหนักอยู่นั่นแหละมาแล้วนะครับผมนี่นะน้ำนี่ที่เข้ามานี่นะก็ที่เห็นก็นี่ประมาณนี้นะนี่นะโอเคนะครับผมนะมาเปิดดูนะนี่นะสายน้ำเข้ากันนะครับผมนะสายน้ำเข้านะครับนี่นะนี่โอเคนะนี่สายน้ำเข้าก็มีโอลิงเหมือนกันนะแต่ประเด็นสำคัญผมให้ดูตรงนี้นะครับผมนี่นะในนี้นะเขาจะมีกลองนะครับผมนั่นนี่นะตะแกรงกลองมาดูกันนะครับดึงออกมาเลยนี่นะตะแกรงกลองก็เป็นแบบนี้นะครับนี่นะก็จะกรองเศษโค้งต่างๆนะโอเคเนี่ยเดี๋ยวผมลงไม่ใส่ตะแกรงกลองนะมันเป็นยังไง
อ่ะสายน้ำกลับเข้าไปก่อนนะเดี๋ยวไปดูน้ำกันก่อนมาดูน้ำนะนี่เดี๋ยวมาดูตะแกรงกรองกันก่อนนะนี่ตะแกรงกรองเศษผงนี่ของสายน้ำกันนะนี่นะเขาทำจากสแตนเลสนะครับผมนี่นะนี่ก็เป็นตะแกรงทีๆด้วยนะครับผมนะอันนี้เศษผงอะไรก็ไม่ค่อยมีนะครับผมนี่น้ำประปาค่อนข้างสะอาดนะก็อาจจะมีร่องรอยนิดนี่นะด้านในนะติดสีฟ้าๆนิดๆหน่อยนะนี่อาจจะเป็นร่องรอยการตัดต่อท่อประปานะภายในบ้านนี้นะอ่ะมาดูนี่การต่อสายน้ำกันดีกว่านะนี่การต่อสายน้ำเรียบร้อยแล้วนะนี่นะนี่เปิดก๊อกมาแล้วนะนี่เนี่ยน้ำดูนิ่งๆนะไอ้น้ำรั่วไหมนี่น้ำไม่รั่วนะครับผมนะแล้วก็มาดูนี่นะนี่ที่ต่อเข้าเครื่องซักผ้านี่นะนี่นะนี่ดูแบบชัดๆนะอันนี้ไม่รั่วนะครับผมนะอ่ะเดี๋ยวไปดูน้ำหน้าที่เปิดเข้าไปใช้งานในเครื่องซักผ้ากันนะครับนี่นะครับนี่ตะแกรงกรองเศษผงอยู่ตรงนี้นะครับผมนะนี่เดี๋ยวดูน้ำเขาปล่อยมาจะเป็นอย่างไรนะต่างกันไหมผมก็จำไม่ได้หรอกเดี๋ยวต้องไปเปรียบเทียบภาพแรกนะโอเคนะนี่ถ้ามั่นใจว่าน้ำประปานะนี่ที่ส่งเข้ามาในเครื่องซักผ้าสะอาดนะครับผมไม่มีเศษผงนะก็สามารถถอดนี่นะตะแกรงกรองได้นะครับผมนี่น้ำจะได้มาเต็มจำนวนที่เครื่องซักผ้านี่เขาตั้งระดับน้ำไว้นะถ้าน้ำประปามีเศษผงมีอะไรต่างๆนี่ก็ควรจะปิดตะแกรงไว้โอ้แล้วแต่นะครับผมนี่แล้วแต่ความเหมาะสมแล้วกันโอเคนะครับผมนะก็คลิปนี้ก็แบ่งปันนะวิธีต่อสายน้ำนี่แบบง่ายๆแล้วก็น้ำไม่หยดด้วยนะครับผมนะแล้วก็แบ่งปันวิธีนะนี่นะทำให้มันซักเสร็จไวๆนะน้ำเต็มจำนวนไวก็เขาจะซักเสร็จไวนะครับผมนะก็ขอบคุณทุกท่านเลยนะที่กดติดตามเป็นกำลังใจกันนะครับผมนะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ